ตอนที่ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังตามไทม์ไลน์และการทำแผนนะคะไปคุยกับเด็กปั๊มสักนิดนึงนะคะคเห็นไหมคะว่าเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะนำเสนอภาพอีกครั้งแถวปากเกรด15ค่ะด้านล่างด้านหลังนะคะก็จะเป็น BM ของสิริชัยหรือทอยนะคะขับเข้ามาประมาณ10โมงครึ่งได้ของ18กุมภาพันธ์นะคะนี่คือกล้องในปั๊มทั้งหมดค่ะแล้วก็จอดจุดที่เติมน้ำมันหัวใจแรกค่ะเลี้ยวเข้าไปแล้วฟับจอดเขาไม่ลงจากรถนะคะเขาลดกระจกคุยกับเด็กปั๊มค่ะบอกว่าขอซื้อน้ำมัน E20 5ลิตรเติมในแกลลอนยื่นแกลลอนให้ตอนแรกก็สังเกตเห็นว่าเด็กปั๊มนำแกลลอนสีแดงมาให้สิริชัยนะคะแต่เหมือนว่าสิริชัยบอกพนักงานปั๊มว่าอยากได้อีกแกลลอนสักพักเด็กปั๊มก็ไปหยิบแกลลอนอีกอันมาให้ค่ะเติม E20 อีก5ลิตรนะคะเด็กก็ทำตามคำสั่งของลูกค้าเนี่ยแหละค่ะครับในวงจรปิดเห็นว่าเขาไม่ลงจากรถอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อเติมครบ2แกลลอนแล้วปกตินะทุกคนเวลาเติมน้ำมันเสร็จน้ำมันก็จะไว้ท้ายรถถูกไหมคะอันนี้เขาบอกว่าให้ไว้ที่ห้องโดยสารเด็กปั๊มก็เปิดประตูด้านหลังแล้วก็วางแกลลอนไว้ที่เบาะท้ายหลังคนขับใช่ไหมคะโดยปกติถ้าเราจะเอาน้ำมันไปใช้อย่างอื่นส่วนใหญ่ก็จะไว้เบาหลังด้านหลังเลยเอาขออภัยที่กระโปรงหลังกระโปรงหลังเลยเพราะว่าถ้าไว้ในรถเนี่ยมันจะมีกลิ่นของน้ำมันใช่ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับที่มีเพิ่มเติมมาจากเมื่อวานนี้ทางตำรวจบอกว่าน่าจะเอากระเป๋านะครับเดินทางที่ยัดศพไว้ที่เบาะหลังเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าที่ยัดศพเนี่ยอยู่ที่กระโปรงหลังก็เลยเต็มวางไม่ได้ไม่อยากให้เด็กปั๊มไปเปิดกระโปรงหลังใช่ค่ะนี่เป็นข้อสังเกตเลยมีวงจรปิดอีกมุมเห็นลูกของทอยนั่งอยู่ด้านข้างคนขับด้วยนี่ที่ชี้อยู่นะคะครับและร่างของนุ่นอยู่ท้ายรถและก็นำภาพวงจรปิดสุดท้ายคือช่วงเวลาประมาณ10โมง30นาทีเขาออกจากปั๊มนะคะคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปที่ป่าปราจีนบุรีสังเกตว่าเขาใช้เวลาอยู่ในปั๊ม5นาทีค่ะทีมข่าวสอบถามเด็กปั๊มนะคะชื่อว่าคำล่าค่ะคนนี้เป็นคนเติมใส่แกลลอนให้ทอยนะคะและเป็นคนเปิดประตูหลังแล้วก็วางอยู่ท้ายรถค่ะคำล่าบอกว่าตอนที่เปิดประตูนำแกลลอนน้ำมันไปวางไว้ด้านหลังฝั่งคนขับก็ยืนยันว่าในรถที่เขามองไม่มีกระเป๋าเลยแต่ที่น่าแปลกใจคือเขาไม่ลงจากรถแม้แต่นิดเดียวปกติเวลาเติมน้ำมันส่วนใหญ่เราเห็นนะผู้ชายมักจะลงจากรถมาดูเติมเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อเช็คไม่มีการผิดพลาดนะส่วนผู้หญิงจะไม่ค่อยลงหรอกผู้หญิงจะนั่งอยู่ในรถใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกตอนที่ลูกค้าสั่งจะเอาน้ำมันไปทำอะไรแต่เติมเยอะอยู่เหมือนกันท่าทีของทอยตอนที่มาเติมน้ำมันก็ดูปกติไม่ได้เครียดหรือว่ากังวลอะไรฟังคำล่าดูค่ะแล้วก็คิดว่ารถเขาน้ำมันหมดอะไรเงี้ยเราก็เติมให้ลูกค้าปกติแหละเขาดูนิ่งปะนิ่งไม่มีอะไรเลยดูเครียดไหมไม่ดูถ้าเราพอเรามารู้ทีหลังว่าเขาน้ำมันไปฆ่าเมียเราตกใจปะตกใจถึงเศร้าผมยังด่าทำได้ไงเนี่ยโอ้แต่มันดูไม่เครียดไม่ร้องไห้ไม่เศร้าเลยก็ดูปกติคนเราทั่วไปเลยพี่รู้มั้ยตอนนั้นเมียเขาตายแล้วอาจจะอยู่ในรถด้วยไม่รู้มองไปในรถเห็นเมียเขาไหมไม่เขาก็ไม่ได้มองหรอกเขาแค่เติมแล้วก็เอาน้ำมันให้เขาใช่ไหมเขาดูมีท่าที่ปกปิดอะไรอย่างนี้ไหมไม่ปกติเลยใช่ไหมคนเราปกติเลยไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยเขาก็เฉยๆเป็นคนทั่วไปท่านผู้ชมครับตามข้อมูลที่บอกว่าเติมน้ำมันให้รถตัวเองที่ไปที่ปราจีนบุรีนะเราดูจากภาพวงจรปิดแล้วเหมือนไม่ได้เติมให้รถตัวเองนะ BMW ที่รู้เพราะอะไรครับคือวงจรปิดด้วยแล้วก็บินด้วยที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางปั๊มเองก็บินมาให้เราดูว่าสิริชัยเติมเนี่ยขออภัยซื้อน้ำมันเนี่ยไปเท่าไหร่คือปกติแล้วเนี่ยรถทางปั๊มเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางขายเป็นกัลลอนใหญ่ๆแบบนี้กัลลอนละ5ลิตรแต่ว่าที่ขายเพราะว่าในกรณีฉุกเฉินถ้าเกิดว่ารถน้ำมันหมดก็จะมาซื้อที่ร้านไปนะครับแต่ว่าไอ้ถังเนี่ยไม่ได้ขายนะมัดจำไอ้ถังแกลลอนสีแดงเนี่ยนะมัดจำใบละ500บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าทอยเนี่ยนะครับซื้อไป2แกลลอนก็จะต้องมัดจำแกลลอนเนี่ย 1,000 บาท2ใบแล้วก็น้ำมันทั้งหมดนะครับ2แกลลอนนะครับ E20 เนี่ยประมาณ 11.5 ลิตรเป็นเงิน420บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในบินเห็นชัดเจนในทอยจ่ายไป 1,420 บาทเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวเราไปคุยกับคุณมนตรีครับคุณมนตรีเป็นผู้จัดการปั๊มนะครับบอกว่าแกลลอนนี้นะครับเป็นลักษณะเดียวกับที่คุณสิริชัยลูกค้ามาซื้อก็คือใบนี้นะครับแบบเดียวกันเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยปั๊มจะมีบริการนะครับสำหรับให้ลูกค้ากรณีฉุกเฉินอย่างที่เรียนไปถ้าน้ำมันหมดเนี่ยก็จะมาซื้อได้แต่ต้องมัดจำนะครับถ้าคุณไม่เอามาแกลลอนเอามาคืนเนี่ยปั๊มก็จะยึดเงิน500บาทแต่กรณีถ้าคุณเอาปั๊มขออภัยเอาถังแกลลอนเอามาคืนที่ปั๊มเนี่ยคุณก็จะได้เงินมัดจำคืน500บาทเห็นไหมครับแล้วคุณมนตรีบอกเราครับสิ่งที่ผิดวิสัยก็คือสิริชัยนะครับ
ให้พนักงานในปั๊มเนี่ยเอาแกลลอนเนี่ยไปวางที่เบาะหลังคนขับปกติคนใช้รถทั่วไปนะครับเขาไม่ไว้ในห้องผู้โดยสารหรอกเขาจะไว้ที่กระโปรงหลังแล้วอีกอย่างนี่คือรถหรูนะรถ BMW ไม่กลัวเลอะเลยหรอไม่กลัวเหม็นเลยเหรอทั้งที่ในรถคันนี้ก็มีลูกเขาอยู่ด้วยครับอายุขวบเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นมันผิดวิสัยจริงๆจนกระทั่งคุณมนตรีมาบอกกับเรานะครับบอกว่าพอรู้นะครับว่าสิริชัยคนที่มาซื้อน้ำมันในแกลลอน2แกลลอนน่ะเป็นฆาตกรที่ฆ่าเมียตัวเองตกใจครับลองฟังกันดูครับคุณมนตรีครับปกติมันจะไม่มีมัดจำหรอกแต่ว่าคือยืมไปแล้วไม่คืนเราก็เลยให้มัดจำไว้คือมาคืนแล้วก็คืนค่ามัดจำถังละ500ก็2ถัง 1,000 บาทใช่ครับรวมทั้งหมดที่เก็บเงินเขา 1,000 บาทใช่ครับกับค่าน้ำมันด้วยค่าน้ำมัน420บาทปกติไม่เกิน1วันเขาก็มาคืนแล้วครับไม่เกิน1วันเนาะใช่ครับอย่างลูกค้านี่ต้องมอบเอกสารอย่างอื่นไหมหรือว่าแค่เงินมัดจำอย่างเดียวก็พอเงินมัดจำแล้วก็เราปริ้นใบเสร็จให้ลูกค้าครับครับเขาก็ใบเสร็จมายืนยันกับน้องใช่ครับน้องก็คืนเงินมัดจำให้อ๋อถ้าวันนี้จะมาคืนก็คือมาคืนใบเสร็จเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับเราไม่มีการระบุชื่ออะไรที่อยู่ไม่มีครับไม่มีคือจากวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าทอยนี้ขับรถออกจากปั๊มแล้วใช้เวลา1นาทีในการเปลี่ยนเข้าเลนกลางคุณผู้ชมดูนะออกจากปั๊มปุ๊บเนี่ยฟึ๊บไปเลนกลางแล้วขับ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคือซิ่งแล้วอะค่ะเพื่อจะมุ่งไปที่เป้าหมายในการเผานุ่นที่ปราจีนบุรีนะคะครับ